พ่อชื่ออะไรครับชื่อสิงห์ชื่อนันนาฉายาหลวงพ่อครับคือธรรมโมวัดบางนาหลวงพ่อนันนาสิริธรรมโมวัดบางนาอันนี้เป็นอำเภออำเภอพิชัยจังหวัดอะไรจังหวัดอ๋ออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ปัญหาสุขภาพของหลวงพ่อเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นคือเป็นเหน็บชาดูล็อกเลียครับดูล็อกเลียปวดเมื่อยตามข้อครับแขนขาเป็นยังไงขาทั้งตัวปวดเมื่อยครับเป็นมานานไหมเป็นมานาน20กว่าปีตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่ป้า56ถ้าเป็นมา20กว่าปีแสดงว่าหลวงพ่อเป็นตั้งแต่อายุ40แล้วเนาะโอ้ครับแล้วรักษายังไงดูแลยังไงครับไปหาหมอไหมไม่เคยหาหมอแต่ว่าจะแล้วสมุนไพรไม่เคยหาหมอเคยต้มเองต้มสมุนซื้อยามาต้มกินเองต้มกินเองครับแล้วทั้งที่ต้มเองด้วยไม่ซื้อเหรอไปค้นหาตำราเอามาต้มเองหาตำรายามาอ่านชื่อยาแล้วเอาไปซื้อยามาต้มกินเองต้มกินเองเพื่อจะให้มันหายอาการอะไรนิ้วล็อกมันล็อกเยอะเหรอหลวงพ่อล็อกเลยแข็งเลยทำไม่ลงเลยเพราะว่าเป็นถ้านิ้วล็อกแล้วมันจะชาด้วยไหมแขนเนี่ยไม่ชาขาล่ะชาไหมไม่ชาถ้าเวลามันล็อกกันเวลาล็อกคือจะไม่ชาไม่มีอาการชาครับจะล็อกได้อากาศเย็นโอ้ก็คือเป็นมาเนี่ยยี่สิบกว่าเป็นอยู่อย่างเงี้ยเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดมาแล้วก็หายามาต้มกินเองหมอก็ไม่ไปหมอก็ไม่ไปคือว่าทานยาทุกเพื่อนบอกว่าอันนั้นดีกับซื้อจะถูกจับแพงซื้อลองมาหลายยี่ห้อเขามาขายให้ที่บ้านตอนนั้นหลวงพ่อยังบวชหรือยังไม่ได้บวชบอกใครเอามาอะไรมาก็ซื้อวันนั้นเยอะแยะแล้วมันดีขึ้นไหมอาการไหมอาการที่ว่าที่กินก็ดีขึ้นมาก็ดีขึ้นมาอาการไม่ดีขึ้นก็เหมือนเดิมคือล็อกเหมือนเดิมช้าเหมือนเดิมแล้วเริ่มมารู้จักกับกาแฟเขาพิธามเนี่ยตอนไหนอ๋อก็ตอนปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยต้นปีนี้แหละใครเอามาให้ชื่อโยมหน่อยเขาวิ่งมาขายให้คนอื่นก็ดีแล้วเขากล้ามาขายพระเหรอแล้วก็ถามเขาว่าแก่อะไรเขาว่าอาแก่เด็กช้าวันนี้มันถูกโลกเขาไม่ถวายเขาขายลองซื้อดูกันกล่องตอนแรกผมว่าซื้อมีกล่องเดียวก่อนเดียวนะราคาเท่าไหร่250ขายเต็มด้วยนะขายเต็ม250ครับก็ลองดูฉันยังไงถ้าฉันตอนก่อนนอนวันละ1โต๊ะครับวันละ1โต๊ะถ้าฉันมาเวลาสักประมาณสัก1อาทิตย์ครับอืม7ตองเลยนะไออาการล็อกครับกับชามันจางคือว่ามันจะไม่ล็อกแล้วเห็นชัดเลยใช่ไหมหลวงพ่อชัดเลยที่มาน่ะถ้าช่วงเข้าฤดูหนาวพอดีธรรมดาว่าช่วงหนาวล็อกดีจังเลยล็อกแหละแต่ทีนี้มันหายอ่ะมันไม่ล็อกระหว่างนั้นหลวงพ่อไม่ได้ฉันยาไม่ได้ฉันอย่างอื่นใช่ไหมไม่ได้ฉันอย่างอื่นตัวกาแฟเลยนะกล่องเดียวเลยยาอื่นไม่มีเลยครับยาอื่นไม่มีแล้วหมดไปเจ็ดซองแล้วเริ่มคลายเริ่มดีขึ้นคลายเริ่มดีแล้วหมดกล่องหมดกล่องหมดกล่องไปเลยหายไปเหรอไอ้ที่ว่าล็อกอ่ะไม่ล็อกเลยแล้วช้าก็ไม่ช้าหมดกล่องเนี่ยหายเลยหายเลยกล่องเดียวหายเลยเป็นมา20กว่าปีนึกในใจหมดตังค์มาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วไอ้ที่มันจะมาหายเนาะหาย250ไอ้ที่4,500มันไม่หายหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรไปถึงญาติโยมที่กำลังฟังเราอยู่ในขณะนี้นิมนต์ครับญาติโยมที่มีอาการเป็นการล็อกเป็นอย่างอาตมาก็เป็นมานานแล้ว
แต่ว่ามาได้กาแฟนี่แหละหายเลยมีญาติโยมที่เป็นอาการแบบอาตมาอยากจะลองดูก็มือล็อกมือชาครับมือล็อกมือชานี่แหละครับหายราคาไม่แพง250ครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโยมก็จะเป็นตัวแทนของบริษัท Perfect Life ถวายกาแฟหลวงพ่อ2กล่องนะครับตอนแรกผมก็ซื้อกี่กล่องเดียวกล่องเดียวนะราคาเท่าไหร่250ขายเต็มด้วยนะขายเต็มขายเต็ม250ครับก็ลองดูฉันยังไงถ้าฉันตอนก่อนนอนวันละ1ซองครับวันละ1ซองถ้าฉันมาเวลาสักประมาณ1อาทิตย์7ซองเลยนะไออาการล็อกครับกับฉันมันจางคือว่ามันจะไม่ล็อกเห็นชัดเลยใช่ไหมหลวงพ่อชัดเลยที่มาน่ะช่วงเข้าฤดูหนาวพอดีธรรมดาว่าช่วงหนาวมันล็อกดีจังเลยล็อกแหละแต่ทีนี้มันหายอ่ะมันไม่ล็อกดีนะระหว่างนั้นหลวงพ่อไม่ได้ฉันยาไม่ได้ฉันอย่างอื่นใช่ไหมไม่ใช่ยาอื่นตัวกาแฟตัวเดียวเลยนะกล่องเดียวเลยยาอื่นไม่มีเลยครับยาอื่นแล้วหมดไป7ซองแล้วเริ่มคลายเริ่มดีขึ้นคลายเริ่มดีแล้วหมดกล่องหมดกล่องหมดกล่องไปเลยหายเลยเหรอไอ้ที่ว่าล็อกอ่ะไม่ล็อกเลยแล้วช้าก็ไม่ช้าหมดกล่องเนี่ยหายเลยหายเลยกล่องเดียวหายเลยเป็นมา20กว่าปีนึกในใจหมดตังค์มาไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ละไอ้ที่มันจะมาหายเนาะหา250ไอ้ที่4,000 5,000 มันไม่หายหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรไปถึงญาติโยมที่กำลังฟังเราอยู่ในขณะนี้นิมนต์ครับญาติโยมที่มีอาการเหตุการณ์นิ้วล็อกเป็นอย่างอาตมาก็เป็นมานานแล้วแต่ว่ามาได้กาแฟนี่แหละหายเลยญาติโยมที่เป็นอาการแบบอาตมาอยากจะลองดูก็นิ้วล็อกมือชาครับนิ้วล็อกมือชานี่แหละครับหายราคาไม่แพง250ครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโยมก็จะเป็นตัวแทนของบริษัท Perfect Life ถวายกาแฟหลวงพ่อ2กล่องนะครับI'm not glad.